ายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดแต่บิ๊กป้อมพูดยุบสภาปลายปีหลังประชุมเอเปกพฤศจิกายนเลือกตั้งช่วงปีใหม่เป็นของขวัญให้ประชาชนกกต.ประกาศแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา22พฤษภาคมนี้ธนาธรและปิยบุตรเล่นใหญ่มากล่า 50,000 ชื่อแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคผู้บริหารท้องถิ่นมาจากเลือกตั้งทุกกรณีไทยพบ4รายเข้าข่ายโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ที่เจอในฮ่องกงและอังกฤษสบคชุดใหญ่ประชุมคลายล็อก18มีนาคมนี้พร้อมเข้าสู่ระยะเป็นโรคประจำถิ่นทุกประเด็นที่เป็นข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2540สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านฟังด้วยนะฮะฟังอยู่ทางวิทยุหรือดูอยู่ทาง Facebook Live อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันรับการมาของตะวันทุกวันครับอยู่อย่างนี้มาจนเป็นปีที่40แล้ววันนี้เป็นเช้าวันอังคารวันที่15เดือนมีนาคม2565วันขึ้น13ค่ำเดือน4ปีขานจุลศักราช1383และเป็นปีคริสต์ศักราช2022วันนี้วันอังคารผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตำราเขาบอกว่าตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงบ่าย2สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามสีแห่งทรัพย์เป็นสีดำวันนี้ในอดีตวันที่15มีนาคมเมื่อปีพ.ศ. 2400ในสมัยรัชกาลที่4เริ่มการพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อ่านเป็นครั้งแรกราชกิจจานุเบกษานั้นก็เป็นประกาศของทางรัชกาลและในวันนั้นประเทศสยามก็มีการประกาศให้มีการผูกปี้ที่ข้อมือของคนจีนเป็นการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าววันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2410ในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสได้ส่งพระแสงกระบี่มาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นไมตรีต่อกันวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2414ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งได้เสด็จไปประพาสประเทศอินเดียได้เสด็จพระดำเนินกลับมาถึงประเทศไทยในวันนี้วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2428เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเทพศิรินทร์วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2457ในสมัยรัชกาลที่6เป็นวันที่มีการย้ายสนามบินจากสนามม้าปทุมวันไปอยู่ที่ดอนเมืองเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอย่างเป็นทางการวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2480ในสมัยรัชกาลที่8ประเทศสยามได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสัญญาทางพาณิชย์กับประเทศเดนมาร์กวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้างครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจคิดหวังตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับเช้าวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญครับท่านพ่อสมนึกเลือกกระทู้กลอนจากคำว่าฆ่าช้างเอางามาเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับฆ่าฟันกันบันไลให้หวายวอดช้างเคยพรอดกอดป่ากลับอาสันเอาร่างกายใหญ่โตแลกโททันงาคู่นั้นใหญ่จะเทียบเปรียบชีวีจะกอบการงานใดใครควรคิดยามเศรษฐกิจเกิดวิกฤตผิดวิถีหากใช้ทุนเกินกระเป๋าไม่เข้าทีผลลัพธ์ที่ควรได้ไม่เท่าทุนช้างตัวใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่าฆ่าเขาเพื่อที่จะเอางาคู่เดียวไม่คุ้มครับอาจารย์ประวิตรเป็นหมายครับท่านพอประวิตรฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าโกโทสัทธะมะลังโลเกความโกรธเป็นดังสนิมสัตราในโลกขอบพระคุณทั้งสองท่านครับและเรื่องเล่ารับปรุณเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ผมที่แรกว่าท่านจะไม่ทำแล้วนะระยะนี้กำลังตัดต่อเรื่องเกี่ยวกับทหารเสือพรานในสมรภูมิลาวเรื่องราวในอดีตแต่ว่าเห็นเรื่องที่มันสะดุดใจมีการส่งมาทางไลน์โดยท่านนายแพทย์ประสิทธิ์พิทูลกิจจาส่งมาให้อ่านผมก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นข้าวโครงจากอาจารย์พนมด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์พนมปีเจริญพูดถึงเรื่องของคนสูงวัยที่สามารถจะสร้างเสน่ห์ได้อย่าคิดนะว่าเสน่ห์มันมีแต่เด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าคือเสน่ห์สร้างได้ทุกวัยอยู่ที่ถูกคนสร้างแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยนำเสนอไปเมื่อ5นาฬิกาทางช่องรุ้ง8สีนะครับเดี๋ยวพอสายๆนิดนึงเดี๋ยววันนี้ผมบอกนิดนึงนะอาจจะนะอาจจะจบรายการเร็วนิดนึงเพราะผมมีประชุมเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่าประชุมวิสามประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสมาชิกรัฐสภาประเทศไทยเพราะผมจะต้องรีบเดินทางอาจจะจบรายการด้วนๆห้วนๆนะครับเดี๋ยวดูเวลานิดหนึ่งว่ามันจะพอทันไหมจะบอกว่าไงอีกคนที่อยู่ใน Facebook นะครับถ้าท่านพิมพ์ทักทายว่าผมจะเห็นบ้างคือเดี๋ยวนี้ Facebook เขาระบบเขาไม่ค่อยแน่นอนนะครับบางทีบางวันเห็นบางวันไม่เห็นบางทีเห็นแต่ชื่อคนที่พิมพ์เข้ามาพิมพ์ข้อความจะไม่เห็นคนที่เข้าดูเฉยๆไม่เป็นไรครับขับรถอยู่ทำกับข้าวให้ลูกให้หลานไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแค่ฟังเฉยก็พอแล้วขอบคุณมากที่ติดตามกันขอบคุณท่านผอ. อารีแดงอุทัยช่วยแชร์ทุกเช้านะครับแชร์คลิปนี้ทุกเช้าในสวัสดีเป็นคนแรกเลยแล้วเนี่ยหลังจากคุณหนูนาที่เขาทำหน้าที่ของเขานะครับ
ท่านผอ.ประวิตรท่านป้ารำพึงคุณพงษ์ธนายศทุยชัยโยสวัสดีทุกท่านครับป้ารำพึงบอกสวัสดีชัดเจนดีคุณปราณีหวานและรื่นคุณจิรพรจิตติรบำรุงครูเป็กสวัสดียามเช้าครับท่านผอ.ยงยุทธเสมอมิตรหมวดหนุ่มธนพลเพชรชกันใครอีกบ้างอาจารย์บริยาวงมหาอรุณสวัสดิ์ครับท่านผอ.มารบบำรุงอาจารย์สถิตวรวัฒน์คุณนพดลศรีสุขใครดูมันจะมีเห็นอาจารย์สมนึกคงเจริญแป๊บๆเอาละครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับมาทักทายกันใหม่นะครับคุยเรื่องของข่าวกันวันนี้ผมจะเน้นที่เรื่องของการเมืองนะครับพูดกันมานานยุบสภายุบสภายุบไหมยุบไหมนายกไม่ได้พูดแต่คนนี้น่าจะใหญ่กว่านายกหรือเปล่าผมไม่รู้นะลุงป้อมพูดแล้วยุบพฤศจิกายนเลือกต้นปีเป็นของฝันปีใหม่แล้วก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกันก็คือเรื่องของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.2 เนี่ยครับที่ว่ากันว่ามันเป็นสายพันธุ์ย่อยติดเร็วแล้วก็แรงกว่าสายพันธุ์ BA.1 เนี่ยตอนนี้มันมาประเทศไทยแล้วพบแล้ว4รายแต่ยังไงก็ตามชีวิตมันต้องดำเนินไปเศรษฐกิจก็ต้องดำเนินไปศบค.วันนี้มีการเปรียบเทียบอัตราความรุนแรงของโควิดแล้วบอกถึง3อาการป่วยที่ต้องเข้ารักษาเร็วที่สุดเลยต้องให้เร็วแล้วศบค.ชุดใหญ่จะประชุมคลายล็อก18มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงมีเรื่องของน่าสนใจมากครับก็คือผมไม่รู้จะมีเวลาคุยไหมเป็นเรื่องที่คุณธนาธรกับคุณปิยบุตรนำทีมคนดังร่วมล่า 50,000 รายชื่อเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปูทางไปสู่ประชามติที่จะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกทุกกรณีนี่ครับก็เล่นใหญ่เลยเรื่องใหญ่ก็น่าสนใจครับเรื่องนี้อ่ะเรามาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานลักษณะอากาศกันทุกวันซึ่งต้องขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะร้อนมากขึ้นมีฟ้าหลัวตอนกลางวันโดยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือร้อนให้ระวังลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ฝนฟ้าคะนองด้วยในบางแห่งทางภาคใต้แล้วก็ตะวันออกนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาเมืองแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าๆนี้ยังเย็นๆอยู่22แต่เดี๋ยวตอนกลางวันครับพุ่งพรวดขึ้นไป40เลยอีสานวันนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แถวๆมีลมกระโชกแรงด้วยนะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด38มาทางภาคกลางอากาศร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยลพบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด38ตะวันออกวันนี้ร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด37ลงไปทางภาคใต้ครับฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แถวเพชรบุรีประจวบชุมพรพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30บริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ตอนเช้าบ่าย35กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็ของกรุงเทพ25ตอนกลางวันร้อนหน่อย38น้ำมันตลาด
ไม่ใช่ตลาดตลาดโลกเพียงแต่เช้าเลยผมเนี่ยน้ำมันตกมากเลยครับเมื่อวานนี้คือน้ำมันเนี่ยผมเห็นมันลงทิ้ง80เซนต์เหรียญหนึ่งนี่ลง6ดอลลาร์ครับเมื่อวานน้ำมันราคาตกลงไป6ดอลลาร์เลยทีเดียวนักลงทุนเริ่มมีความหวังกับความพยายามทางการทูตระหว่างยูเครนกับรัสเซียในการยุติการขัดแย้งผมเห็นภาพข่าวแล้วผมสงสารจริงครับคนยูเครนต้องอพยพต้องบ้านแตกสลายขาดเป็นความหายนะที่มากับสงครามจริงๆน้ำมันตกลงพอตกปั๊บมันก็เกิดข่าวดีที่บ้านเราเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าข่าวดีสุดๆพรุ่งนี้ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มก๊าซโซฮอลดีเซลก็คือวันนี้นะแต่เขาออกประกาศตั้งแต่เมื่อวานก็คือลดราคาน้ำมันกลุ่มก๊าซโซฮอลลง40สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิมครับมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้เพราะฉะนั้นใครไปเติมน้ำมันเช้านี้ก็จะถูกหน่อยสำหรับกลุ่มก๊าซโซฮอลดีเซลราคาคงเดิมนะครับพูดถึงเรื่องน้ำมันศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาบอกว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงพลังงานเตรียมสั่งผู้ค้าเพิ่มสำรองน้ำมันดิบเป็น 5% น้ำมันสำเร็จรูปเป็น 2% นั้นคนก็เดี๋ยวนี้มันระแวงข่าวไงเฮ้ยตกลงจริงป่ะเนี่ยสรุปว่าจริงครับก็คือเขาสั่งอย่างนั้นจริงกรมธุรกิจพลังงานเตรียมพร้อมที่จะรับรองสถานการณ์ฉุกเฉินด้านน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีการให้ผู้ค้าเพิ่มสำรองน้ำมันดิบ 5% อุ้ยขออภัยน้ำมันสำเร็จรูปเป็น 2% นะครับคือยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมเราไม่รู้หรอกว่าศึกสงครามมันจะยืดเยอะขนาดไหนและนะไม่อยากพูดคำว่าสงครามโลกเลยมันคงไม่เป็นไปหรอกนะครับคือถ้าเกิดพวกที่หนุนหลังเนี่ยนะฮะออกหน้ามากๆนะครับแล้วเธออยู่ข้างนู้นฉันอยู่ข้างนี้เป็นได้นะจริงๆไม่ได้พูดเล่นไปดูเรื่องของโควิด-19 นะครับสถานการณ์โควิด-19บารักโอบามาไม่รอดซะแล้วครับนายบารักโอบามาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกามั้งนะได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์บอกเขาติดโควิดนาทีแล้วเจ็บคอมา 2-3 วันตอนนี้อายุเขา60แล้วนะก็อายุมากกว่าผม2ปีเขาประกาศผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์บอกเขาติดเชื้อโควิดนาทีมา 2-3 วันแต่อาการโดยรวมยังปกติส่วนภรรยาของเขามิเชลโอบามามีผลการตรวจเป็นลบเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ติดนะมันก็สามารถป้องกันกันได้นะครับกลับมาบ้านเราครับเรื่องของโควิด-19ก็คือตอนนี้อันดับสูงสุด10จังหวัดนะอันดับ1กรุงเทพ 3,060 เมื่อวานนี้นะตัวเลขเมื่อวานอันดับ1กรุงเทพ 3,060 อันดับ2นครศรีธรรมราช 1,268 อันดับ3ชลบุรีบ้านเจ๊พึงสูงทุกวัน 1,117 อันดับ4สมุทรปราการ 935 อันดับ5นนทบุรี 757 อันดับ6สมุทรสาคร 666 อันดับ7พระนครศรีอยุธยา 609อันดับ8ปทุมธานี588อันดับ9นครปฐม573อันดับ10จังหวัดราชบุรี540นี่10อันดับนะครับตอนนี้จะต้องเล่ากันถึงว่ามันมีการพบสายพันธุ์ย่อยแล้วนะครับโดยคุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดถึงการตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 เนี่ยคืออย่างงี้ผมจะอธิบายแบบบ้านๆเนี่ยนะเวลามันเจอผู้ป่วยพับเนี่ยเราก็รู้แต่ว่าป่วยแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีการเอาเชื้อมาจำแนกสายพันธุ์มีการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสส่งฐานข้อมูลไปคือก็จะต้องกระจายเขาจะต้องรู้กันอ่ะแล้วตอนนี้เขาพบว่าสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนเนี่ยมันมีมากถึงสาย3สายพันธุ์มีตั้งแต่ BA1 BA2 BA3เหมือนกันทั่วโลก
ทีนี้มันมีส่วนของสายพันธุ์ BA2 นี่ก็ย่อยไปอีกเป็น BA2.1 2.2 2.3 นี่นึกออกไปเหมือนตอนแรกมันมาเนี่ยมันเหมือนเดลต้าที่มีการกลายพันธุ์แล้วเกิดสายพันธุ์ย่อยเยอะแยะมากมายล่าสุดครับพบ4คนเป็นคนต่างชาติ1คนและเป็นคนไทย3คนมีโอกาสเข้าข่ายพบสายพันธุ์ย่อย BA2.2 2.2 นะที่เจอในฮ่องกงเนื่องจากคือถ้าพูดภาษาหมอแล้วผมก็เดี๋ยวว่าแต่ผมเลยครับทําฝากคงจะมึนไปด้วยแหละเอาสรุปว่าไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวนี้นะมันแพร่เร็วรุนแรงแล้วหลบภูมิคุ้มกันไหมเนี่ยเขากำลังตามดูกันอยู่กำลังจับตาดูมันอยู่แต่จุดอันนี้ขีดเส้นใต้นะอัตราการตายที่อังกฤษกับที่ฮ่องกงมันเยอะเขาก็เลยกำลังดูกันอยู่ว่าเสร็จแล้วมันใช่ BA2.2 นี่ไหมที่พบในประเทศไทยเนี่ยติดตามดูนะครับดีที่สุดคือตอนนี้เขาจะปล่อยเราแล้วนะต้องเตรียมนะท่านผู้ชมนะก็คือรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอ่ะเมื่อวานนี้คุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์เนี่ยผมเก่งไหมเนี่ยพูดไปด้วยตาดูข่าวเปลี่ยนภาพไปด้วยอันนั้นเป็นแฟ้มภาพนะครับคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงบอกว่าสบคชุดใหญ่จะมีการประชุมวันที่18ในอีก2วันละวันเนี่ยคือเขาจะดูเรื่องนี้ถ้าเทียบความรุนแรงของสถานการณ์โควิดในช่วงสิงหามีนาปีที่แล้วนะมาเทียบกับปีนี้ถ้ามันเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีใกล้เคียงกันแต่อัตราครองเตียงมันเขาดูแล้วมันต่างกันคือตอนนี้เรากลับไปรักษาที่บ้านกันได้บ้างถูกไหมเขาก็จะบอกว่าวันที่18นั้นสบคจะมีการผ่อนคลายกิจการเพื่อให้ใช้ชีวิตปกติมากขึ้นทีนี้มันมีสิ่งซึ่งหมออภิสมัยเตือนมาเลยนะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้นะเดี๋ยวนะครับผมจะย่อๆให้นิดนึงถ้ามีอาการ3อาการนี้ให้ไปหาหมอเร็วๆอย่ามัวแต่อยู่ที่บ้านนะ1หัวใจหยุดเต้นอันนี้ในแง่ๆแล้วหัวใจหยุดเต้นมานั่งยิ้มอยู่ไม่ได้หรอกครับหัวใจหยุดเต้นมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจลำบากเฉียบพลันช็อกอะไรเงี้ยไปหาหมออยู่แล้วล่ะนะ2ก็คือมีอาการไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงหรือหายใจเร็วกว่า25ครั้งต่อนาทีเนี่ยถือว่าไม่ได้แล้วล่ะหาหมอเลย3มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีปัจจัยเสี่ยงของอาการรุนแรงหรือมีโรคร่วมเช่นอายุมากกว่า60โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังอื่นๆไตเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานที่คุมไม่ได้ภาวะอ้วนไปหาหมอเลยคือเอางี้เอาง่ายๆนะถ้ามาดูท่าอาการจะหนักๆไปหาหมอเลยนะครับเข้าระบบการรักษาเร็วที่สุดอย่ามานั่งรักษาอยู่ที่บ้านนะครับสบคชุดใหญ่แจ้งแล้วนะ18มีนาคมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็จะประชุมแล้วล่ะนั่นคือการเตรียมแผนที่จะเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่นก็หมายถึงว่าต่อไปเนี้ยโควิด-19มันจะเป็นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เป็นเหมือนหวัดเป็นอะไรที่ทุกคนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถนะอัตตาหิอัตโนนาโถคือต้องช่วยตัวเองแล้วไม่ได้หรอกครับมันยังไงอ่ะนายกบอกเมื่อวานบอกว่าการประชุมวันที่18มีนาคมคาดว่ากระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานต่างๆก็จะเกี่ยวข้องจะมีการเสนอปรับมาตรการต่างๆทั้งการควบคุมการเฝ้าระวังแล้วก็จะให้คลายล็อกกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องประชาชนเดินหน้าใช้ชีวิตตามปกติแต่ต่อไปเนี้ยเราจะต้องอยู่กับหน้ากากไปอีกนานแสนนานแค่ไหนเราไม่รู้หรอกครับอย่าชะล่าใจและอย่านึกนะบอกเฮ้ยมันสบายๆมันเบาๆตายได้นะครับตายได้ถึงผมก็เตือนแค่นี้แหละหมอยงในแพทย์ยงผู้วรวรรณโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้น่าสนใจครับหมอยงนี่เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของคณะแพทย์จุฬาเอาสั้นๆนะบอกโควิด-19 กำ
การต่อสู้ที่สำคัญคือเฟกนิวส์ข่าวร้ายวงเล็บช็อกนิวส์เบรกกิ้งนิวส์และการให้ร้ายรังแกบูลลี่บทเรียนสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงใน2ปีที่ผ่านมาสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเฟกนิวส์ข่าวร้ายช็อกนิวส์ให้ข้อมูลที่สร้างความสับสนโดยเฉพาะข้อมูลที่มีความจริงเพียง 20% แล้วใส่ความเห็นโน้มน้าวไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมันมีข่าวที่ไม่เป็นจริงและส่งต่อกันมากมายบนสื่อสังคมในยุคปัจจุบันที่แพร่เร็วข้อมูลดังกล่าวถ้าได้ฟังซ้ำๆเชื่อเลยหลายคนคงจะเชื่อเรื่องของโควิด-19 มันทำให้เราเสียโอกาสไปมากการให้ข่าวร้ายที่เรียกว่าช็อกนิวส์อาจจะมีทั้งจริงเพียง 10% หรือ 20% หรือการทำวิจัยเบื้องต้นมากในกรณีแค่วิจัยเบื้องต้นมันทำให้เกิดการหวาดกลัวมีผลต่อจิตใจมากเพราะฉะนั้นการทำงานต้องมีความหนักแน่นยึดมั่นในความซื่อสัตย์อดทนสิ่งสำคัญจะต้องมีการเรียนการสอนตั้งแต่วัยเด็กในการเรียนรู้สร้างความเข้าใจไม่ให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ได้มีการพิสูจน์2ปีที่ผ่านมาได้ผ่านบทเรียนเป็นจำนวนมากที่สอนให้เรามีใจหนักแน่นอดทนมุ่งมั่นหาความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อต่อสู้กับโรคที่อุบัติใหม่อย่าเชื่ออะไรที่ง่ายๆที่ส่งกันมาบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับท่านฟังครับพูดแล้วเนี่ยผมอยากพูดเรื่องข่าวปลอมเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นต้องบอกว่าเป็นอดีตส.ส.คนหนึ่งนะส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มคือผมไม่กล้าพูดนะถ้าพูดไปเลยเดี๋ยวโดนด่าเป็นอดีตส.ส.เป็นนักพูดเป็นนักเขียนด้วยแล้วโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็มีบรรดาส.ส.เข้าไปแสดงความชื่นชมกันบอกโอ้คลิปนี้มีประโยชน์มากเดี๋ยวเล่าในช่วงข่าวปลอมก็แล้วไม่ได้ตั้งใจนะคือผมเป็นคนชอบแวะนึกอะไรได้ก็แวะไปเรื่อยเดี๋ยวจะไม่ลืมไม่เล่าจะไม่ลืมที่จะเล่านะครับตอนช่วงข่าวปลอมแวะไปเรื่องแตงโมนิดหนึ่งนะรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้โดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็มีการเกาะติดเหตุการณ์ที่คุณพนิดาคุณแม่แตงโมส่งทนายไปขออายัดศพลูกเพื่อประสานให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษายุติธรรมพาชันสูตรศพรอบ2เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการพิสูจน์ว่าฟันหักจริงไหมฟันหักจริงหรือเปล่าตอนนี้หมอที่พบศพคุณแตงโมเนี่ยไปออกรายการคุณแตงโมนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวผมขอที่จะไม่นำเสนอเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นข้อขัดแย้งกันในสังคมนะแต่ยังไงก็ตามคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคพูดถึงกรณีที่คุณแม่ของแตงโมขอยัดศพบอกว่าตามคำแนะนำที่คุยกับคุณแม่ของแตงโมไม่รู้จะทำตามได้หรือไม่แต่ดีที่สุดคือการขอทราบผลตรวจศพและตรวจทุกอย่างที่เกี่ยวกับศพจากสถาบันนิติเวชก่อนซึ่งทราบว่าคุณแม่แตงโมจะไปยื่นวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยนะตอนบ่ายสามซึ่งตนก็จะไปในนามของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อเข้าไปร่วมดูและอธิบายให้ฟังว่าตอบคำถามหมดไหมเช่นแผลที่ขาหลังจากได้ผลชิ้นเนื้อแล้วหมอก็จะทราบได้ว่าโดนใบพัดหรือโดนอะไรกันแน่หรือถ้ายังมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยก็ควรจะมีการชันสูตรศพใหม่ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยส่วนตัวโดยมารยาทนะคุณหมอบอกหมอพันทิพย์บอกจะไม่ลงไปเป็นผู้ผ่าชันสูตรศพเองเพราะตามข้อกฎหมายไม่ได้อยู่ในฐานะที่ทำได้แต่ตัวท่านเองนั้นให้คำปรึกษาได้ทั้งในนามของคณะกรรมการและก็ในนามของคนไทยที่เห็นความอยากเห็นความยุติธรรมตราบใดที่ยังมีลมหายใจจะขับเคลื่อนให้เปลี่ยนแปลงเชิงระบบให้ได้เนี่ยหมอพันทิพย์บอกจริงๆคดีนี้ไม่ยากนะมันอยู่ที่ว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนถูกต้องทันเวลาไหมอยู่ตรงเนี้ยการที่จะบอกว่าแผลเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกน้ำไม่ได้อยู่ที่ศพแต่อยู่ที่เกิดเหตุหมอพันทิพย์พูดเลยเยอะเลยทีเดียวเมื่อวานเนี่ยนะร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่า
กระทรวงยุติธรรมนั้นเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก3โรงพยาบาลร่วมเป็นคณะกรรมการชันสูตรร่างของคุณแตงโมรอบ2แล้วก็จะเชิญคุณหมอพรทิพย์ไปร่วมสังเกตการด้วยหลังจากที่แม่แล้วก็ญาติติดใจโดยเฉพาะบาดแผลรอยไหม้ที่หน้าอกเนาะนำเสนอกันแค่นี้ในคดีของคุณแตงโมส่วนเรื่องของกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาที่มีคุณสมชายแสวงการสวเป็นประธานก็ขยับเปลี่ยนเวลานะครับเลื่อนรู้สึกจะเลื่อนเวลาไปเพราะว่ามีการติดนู่นติดนี่เพราะตอนนี้จะมีการพิสูจน์ศพรอบ2ก็จะให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเข้าไปเป็นผู้สังเกตการเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการกันนะครับแล้วก็คุณสมชายแถลงบอกว่าที่ประชุมมีมติว่ากรรมการสามารถเข้าไปสอบสวนคดีนี้ได้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีนี้ก็จะกำหนดกลุ่มบุคคลที่ต้องเชิญไปให้ข้อมูลต่อกรรมการ3กลุ่มคือกลุ่มตำรวจกลุ่มนิติเวชเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวันจันทร์เนี่ยนะวันจันทร์ที่21จะเชิญ3ฝ่ายไปให้ข้อมูลกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีคุณแตงโมก็ดีครับความจริงเนี่ยมันต้องถูกพิสูจน์ออกมาคือเป็นเรื่องที่ต้องตอบสังคมให้ได้เพราะสังคมตาโหลมาแล้วนั่งดูเขาคุณแตงโมกันมาโบสถ์หลายวันแล้วล่ะนะครับทุกคนก็อยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นยังไงเปลี่ยนประเด็นข่าวหน่อยเรื่องการรับน้องนะครับมีคนเจ็บคนตายมีคดีเกิดขึ้นทุกปีแต่ก็ไม่จบกันเมื่อวานนี้เพจ Facebook ชื่อ Anti SOTUS ได้โพสต์ภาพขาวดำซึ่งน่าจะเป็นภาพนักศึกษาชายของสถาบันการศึกษาและมีข้อมูลระบุบอกว่าด่วนศพแรกของปี65แอดมินได้รับแจ้งข้อมูลว่าน้องเปรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวงเล็บโคราชวิทยาลัยนวัตกรรมอาชีพและก็แฮชแท็กช่างกลตะโกรายเบื้องต้นทราบว่าเสียชีวิตจากการรับน้องน่าจะมีการเข้าไปทำร้ายกันในป่าและถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตอนนี้คาดว่าน้องน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารียังไงแอดมินขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับแล้วก็แอดมินประธานต่อมาก็บอกว่าน้องเปรมเสียชีวิตตอนนี้มหาวิทยาลัยแล้วก็ตำรวจรับทราบแล้วมีการไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัยโดยน้องเปรมคนตายเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาปีที่1ส่วนพี่ที่ทำร้ายอยู่ปี2ปวส.อาจจะมีการกินเหล้าอาจจะนะกินเหล้าในการรับน้องด้วยซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเดี๋ยวดูกันนะครับคือทุกปีมันจะมีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับการรับน้องซึ่งกระทำโดยรุ่นพี่บางทีเขาไม่ได้ทำในสถาบันการศึกษาเขาแอบนัดกันไปรุ่นพี่ก็พาไปแต่ข่าวนี้เขาบอกว่าไปทำกันในไร่อ้อยนะเดี๋ยวเราติดตามดูอีกทีนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินลงโทษแต่ผมเห็นข่าวเริ่มแล้วครับปณิภาสหัวหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกเศร้าอีกแล้วรับน้องมหาวิทยาลัยดังโคราชดับ1ศพพ่อรู้ข่าวช็อกแน่นอนครับส่งลูกเรียนมาขนาดนี้อยู่ดีๆตายไปเนี่ยครับมันน่าเสียดายเอาเมื่อวานนี้มีประกาศหน่วยราชการในพระองค์เรื่องข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรงระบุว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆว่ามีบุคคลแต่งกายในเครื่องแบบทหารมีอาการมึนเมาขับขี่ยานพาหนะของทางราชการมีการโต้เถียงกับประชาชนที่ใช้ยานพาหนะบริเวณถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรเมื่อคืนวันที่11มีนาคมกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นนายทหารชั้นประทวนในสังกัดชื่อจ่าสิบตำรวจนิเวศฤทธิธรรมมีคำสั่งปลดแล้วนะครับและนอกจากนี้มีคำสั่งลงโทษกำลังพลเป็นนายทหารชั้นประทวนอีก2นายที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงก็คือจ่าสิบเอกกฤษณะวงนินกับจ่าสิบตำรวจสนิทสารวันตำแหน่งครูฝึกโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์สรุปว่าใช้รถหลวงด้วยเมาแล้วขับผิดวินัยทหาร
ประพฤติชั่วร้ายแรงสั่งปลดและถอดยศถอดยศเลยนะครับตอนนี้คุณก็คือนายธรรมดาแล้วให้พึงระวังครับคนที่อยู่ในตำแหน่งมีตำแหน่งมีหน้าที่ราชการกว่าที่คุณจะฝ่าฟันมาถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ง่ายๆแล้วอยู่คุณชีวิตคุณหายนะเพราะอะไรครับความเมานั่นนะครับยุ่งเลยไปที่ประเด็นข่าวปลอมหน่อยครับประเด็นของข่าวปลอมมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าธนาคารออมสินส่ง SMS ให้ประชาชนที่ได้รับข้อความสามารถยื่นขอสินเชื่อ GSB ดอกเบี้ยต่ำเป็นสิทธิพิเศษนะธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อความ SMS ชักชวนให้ใช้บริการสินเชื่อ GBS ดอกเบี้ยต่ำและให้กดลิงก์แอปพลิเคชัน LINE เพื่อติดต่อกับธนาคารนั้นเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากธนาคารออมสินไม่มีการส่งข้อความแบบนั้นถึงพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดบทสรุปคืออย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันนะครับมันจะเป็นข้อความมาอย่างนี้บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ยืนนะคุณได้รับสิทธิ์ยืนขอสินเชื่อ GSB ออมสินดอกเบี้ยต่ำคลิกแล้วก็ bit.ly/34jwg แล้วมันเนี่ยอย่าไปกดเข้าไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะมีเรื่องครับเป็นข่าวบิดเบือนคือกรณีที่สภาอนุมัติกฎหมายฉีดยาให้ไข่ฟอกับนักโทษคดีเกี่ยวกับเพศทุกคดีเป็นข่าวเลยครับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงบอกว่าการทำผิดซ้ำกับคดีเรื่องเพศนั้นเป็นคดีตามฐานความผิดของร่างกฎหมายฉบับนี้ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีศาลจะบังคับโทษตามปกตินะแต่ศาลสามารถสั่งให้ใช้มาตรการตามร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมได้โดยพิจารณาเป็นรายคดีไปนะคือสรุปว่าทำผิดข่มขืนเป็นคดีตามความผิดฐานตามความผิดของกฎหมายเนี่ยกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีศาลจะบังคับโทษไปตามปกติแต่คือไม่ได้เป็นข่าวจริงนะมันเป็นข่าวที่บิดเบือนศาลสามารถสั่งให้ใช้มาตรการตามกฎหมายนี้เพิ่มเติมได้สรุปว่างี้แล้วกันสั้นๆคืองี้ครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมลืมว่าโดนด่าที่บอกว่ามีท่านสสท่านหนึ่งนะเป็นอดีตสสเป็นนักพูดเป็นนักเขียนท่านโพสต์ข้อความเดี๋ยวนะครับขอเปิดข้อความนิดหนึ่งแป๊บนึงนะคือไม่ได้ตั้งใจจะเล่าพอนึกขึ้นมาได้ปั๊บก็นึกได้ก็อยากเล่าอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการโพสต์วิดีโอในคลิปวิดีโอจะเป็นอย่างนี้นะฮะในคลิปวิดีโอจะเป็นภาพของเหมือนกับโรงละครแล้วมีคนคนหนึ่งนั่งแบบคอพับคออ่อนแล้วมีคนคนหนึ่งนะก็อยู่ข้างๆเอามือเนี่ยตบตรงบริเวณข้อพับน่ะเป๊ะตีเป๊ะ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 ตีอีกคนมาจับข้อขวาตีแล้วเขาโพสต์ข้อความอย่างนี้นะบอกว่าหัวใจวายอย่างกระทันหันในโรงละครที่สิงคโปร์แพทย์และผู้ช่วยในสิงคโปร์ตบข้อศอกภายในเขาใช้คำว่าข้อศอกภายในคือเขาแปลมาจากภาษาอังกฤษอ่ะตบด้านในของศอกเนี่ยก็คือข้อพับอะไรครับปรากฏว่าเขาหายดีหลังจากนั้นประมาณ2นาทีวิดีโอนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับอาการหัวใจวายที่เกิดอย่างกระทันหันคือเวลาผมเห็นปั๊บผมก็ดูแล้วผมก็เซฟวิดีโอไว้เลยนะตั้งใจว่าเดี๋ยววันเสาร์จะมาคุยแต่พอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่าเลยคือเขาพยายามอธิบายบอกว่าการตีที่ข้อศอกเนี่ยเป็นการช่วยคนหัวใจวายผมก็เลยเอาหัวข้อเนี่ยท่านฟังลองคิดนะถ้าเกิดท่านเห็นปั๊บแล้วคนส่งเป็นสสเอ้าเป็นท่านสสเลยผมก็เชื่อผมได้เกือบแชร์แล้วจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยยังเฉลียวใจดูหน่อยนะเป็นสสที่ผมเคารพนับถือกันด้วยผมก็ไปขอไปเสิร์ชดูปรากฏว่าออกมาเลยครับผมเอาหัวข้อเนี่ยไปเสิร์ชดูใน Google ใน Safari ไปเสิร์ชดูปั๊บปรากฏว่ามันข่าวมันออกมาเลยบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ไอ้ตีๆๆแปะๆๆๆเนี่ยก็ตีนั่นน่ะคือเป็นแค่เป็นลมอะไรแค่เนี้ยมันกระตุ้นได้แต่ถ้าเกิดหัวใจวายมานั่งตีแปะๆๆๆตายส่งหมอจะมานั่งตีอยู่นั่นน่ะต้องพาไปหาหมอมันไม่เกี่ยวเลยแล้วผมไปดูปรากฏว่าเป็นเฟคนิวส์จริงๆแม้กระทั่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีข่าวนี้
แม้กระทั่งอะไรนะเดี๋ยวรายการชัวร์ก่อนแชร์ของคุณพีรพลอนุตตรโสตทางช่อง9ใช่ไหมผมดูผมชอบแกรายการที่ผมชอบดูเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายอย่าไปเชื่อง่ายเดี๋ยวทำวันเสาร์มีเวลาผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูได้ไหมมันจะผิดลิขสิทธิ์อะไรเข้าไหมกลัวเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเรื่องคุยนี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องรู้นะครับก็คือเสียงจี้มาอีกแล้วคือผมเปลี่ยนอุตสาห์มิกเซอร์ตัวเก่าไปให้ก็ซ่อมมาตัวนี้ซ่อมมา3เที่ยวแล้วหวังว่ามันจะดีเสียงจี้มาอีกแล้วนะครับทำไงได้ฟังไปกับจี้ๆเนี่ยนะคือกำลังจะเล่าเรื่องสำคัญบอกว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศกำหนดการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้วเวลาฟังเนี่ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็น2ส่วนนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปิดเปิดแป๊บๆนะปิดเปิดมันก็ไม่หายเอาว่ากันต่อไปเนี่ยอาการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นมานานแล้วล่ะนะครับคือการเสียงมันจี้อะผมไปต่อคือผมกำลังจะบอกว่าเวลาฟังน่ะล่ะจะงงๆสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในคนละส่วนนะฮะสำนักงานก็คือสำนักงานน่ะจะเป็นเรื่องงานธุรการแต่ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคือ5เสือนั่นแหละครับเขาประชุมแล้วก็มีการกำหนดแล้วว่าให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกทั้งหลายเนี่ยนะครับในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมเมืองพัทยาด้วยนะให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565โดยเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่31มีนาคมถึง4เมษายนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเอาละครับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นคนหนึ่งนะมีผู้ว่ากทม.1คนมีสมาชิกสภาเขตละ1คนรวม50ส่วนเมืองพัทยาก็จะเลือกนายกเมืองพัทยา1คนแล้วก็มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจาก4เขตเขตละ6คนรวม24คนเอาละครับได้ลุ้นกันแล้วทีนี้กำหนดสักที22พฤษภาได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ใน Facebook มีเนื้อหาบอกว่าทักทายพี่น้องประชาชนคนไทยบอกมีเรื่องที่น่ายินดีและถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือสนามบินนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จังหวัดยะลาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นมีที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินี่ผมยังใฝ่ฝันว่าจะไปนัดกับท่านพี่วงพันธ์ณัฐกัวทุ่งไว้ตั้งนานแล้วว่าจะไปป่าบาลาฮาลาเนี่ยไม่ได้ไปสักทีป่านนี้คุณจะเดินไม่ไหวแล้วมั้ง2ยะลามีประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอันลุ่มลึกนะมีอาหารการกินที่ขึ้นชื่อมากเช่นทุเรียนลองกองส้มโชกุนไก่เบตงอย่างเงี้ยนะอุตสาหกรรมก็โดดเด่นงั้นนายกบอกว่าเป็นก้าวสำคัญของคนในพื้นที่ที่จะรับการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกพื้นที่ก็ท่านก็โพสต์ยาวเลยพูดถึงเรื่องสนามบินเบตงบอกว่ามันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่สนามบินแต่มันจะเป็นเสมือนประตูสู่โอกาสประตูสู่โอกาสที่จะเปิดสู่ความเจริญทั้งชาวยะลาแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศด้วยก็ดีใจกับพี่น้องชาวยะลาด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากนายกเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดอนเมืองเบตงนายกก็ไปเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปทักทายกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดอะไรต่างๆแล้วก็ยังบอกว่า
เราจะทำดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลครม.และส.ส.ถ้าคิดและทำแต่สิ่งดีๆก็จะสิ่งดีๆก็จะตอบกลับมาที่เราเองนั่นคือกุศลตอนท้ายนายกยังถามพี่น้องประชาชนว่าฉีดวัคซีนครบกันหรือยังวันนี้ผมมากับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขและจังหวะนั้นนายกก็หันกลับไปถามคุณอนุทินว่าวัคซีนมีพอไหมซึ่งคุณอนุทินก็ตอบกลับบอกว่ามีเพียงพอนายกก็ชี้ไปที่คุณอนุทินแล้วบอกว่านี่คนละพรรคแต่ไม่ทะเลาะ กันมีการหยอดด้วยนะนี่คนละพรรคแต่ไม่ทะเลาะ กันในขณะที่ประชาชนก็ตะโกนกลับไปบอกคนละพรรคแต่ใจเดียวกันนี่มีคนรับลูกเลยครับบอกคนละพรรคแต่ใจเดียวกันนายกเลยยกนิ้วโป้งให้บอกนี่ต้องพูดอย่างนี้มันต้องเป็นรัฐบาลอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกันโชวาทะคนละพรรคแต่ไม่ทะเลาะกันนะทีนี้ไปพูดถึงเรื่องของที่ผมเกริ่นไว้นะครับจะนำไปสู่เรื่องของการยุบสภาคือไล่เลี้ยงตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเมื่อวานเนี้ยที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดก็มีกลุ่มพรรคเล็กบางส่วนเช่นคุณสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่คุณสุรทินเนี่ยย้อนรอยถอยหลังประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานที่เขาพูดว่านายกไม่เห็นหัวเขาแล้วก็มีคนมาย้อนคุณสุรทินบอกว่านายกอาจจะเห็นบางคนไม่มีสมองก็เลยไม่เห็นหัวอะไรทำนองนั้นนี่แหละครับมีคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมคาถาเทพเตชะเดชเรืองกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไทยดำรงพิเดชสสบัญชีชื่อพรรครักผืนป่าประเทศไทยหลายคนนะครับรวมถึงคุณพิเชษฐ์สถิรชวาลสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16ที่เดินทางไปที่มูลนิธิก็ไปพบพลเอกประวิตรนะหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยสั่งยกเลิกการนัดกินข้าวเย็นระหว่างพรรคเล็กกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็นัดหมายให้พรรคเล็กไปหารือแบบเร่งด่วนกับพลเอกประวิตรในเวลา5โมงเย็นของวันที่14เพื่อเคลียร์ปัญหากรณีที่พรรคเล็กไม่ค่อยได้รับการใส่ใจจากพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าในการประชุมครั้งนี้มีพรรคเล็กจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าหารือกับพลเอกประวิตรในขณะที่พรรคเล็กหลายพรรคไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าประชุมด้วยอย่างเช่นพรรคพลังธรรมใหม่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคประชาภิวัตน์เนื่องจากพรรคเล็กๆเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าคุณคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลสสบัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยคือชื่อพรรคมันจะงงๆนะชื่อมันจะวนๆแถวเนี้ยเพื่อชาติเพื่อชาติชาติไทยเพื่อนั่นเพื่อนี่นั่นแหละอันนี้เป็นพรรคเพื่อชาติไทยก็หลังบอกหลังจากที่ไปเข้าพบพลเอกประวิตรบอกว่าคุยกันชั่วโมงนึงไม่มีนัยยะทางการเมืองพลประวิตรได้เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาแก้ไขที่ยังไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจสินค้าแพงน้ำมันแพงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้ววันที่17มีนาคมที่พลเอกประยุทธ์นัดพรรคเล็กร่วมรัฐบาลพูดคุยกันที่สโมสรราชพฤกษ์นั้นพรรคเล็กจะตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องตอบคุณคทาเทพบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลเจอปัญหาแต่ไม่แก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจซึ่งพรรคเล็กกลุ่มพวกผมไม่มีรัฐมนตรีทำให้ลงพื้นที่ถูกชาวบ้านก็ถามมาเยอะนอกจากนั้นวงหารือก็ยังได้หารือถึงการเตรียมแจกข้าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยทีนี้นักข่าวก็พยายามถามว่าถูกแยกก๊กแบ่งกลุ่มการเมืองกันอย่างเงี้ยใช่ไหมมองว่าอย่างนั้นไหมคุณคณาเทพบอกคาถาเทพบอกมีนั่นแหละแต่ได้พูดคุยกันในกลุ่มเท่านั้นชื่อซึ่งเสียงของกลุ่ม16เนี่ยประมาณ 20-30 เสียงเป็นส.ส.ในพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรีกลุ่มเราไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปไตยพรรคครูไทยและพรรคพลังธรรมใหม่แล้วก็พรรคท้องถิ่นไทยท้องถิ่นไทยพลังท้องถิ่นไทยนี่ก็เป็นของคุณชัดนะครับคุณชัชวาลคงอุดมถามย้ำว่ากลุ่มนี้มีเสียงถึง30จริงไหมเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนบ้างคุณกทาเทพยืนยันบอกสสกลุ่ม16ตอนนี้มีเพิ่มมา2คนจากพรรคเล็กที่ไม่มีรัฐมนตรีและรวมกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยอีก16เสียงถามย้ำเลยตัวเลขแบบนี้จะมีผลต่อการยกมือไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ไหมนายกฐาเทพบอกว่า
การอภิปรายไม่ไว้วางใจยอมรับว่าต้องดูการชี้แจงและตอบคำถามโดยส่วนของนายกต้องฟังคำชี้แจงนายกต้องชี้แจงคำถามของฝ่ายค้านเราก็จะดูว่าตอบได้ชัดเจนไหมในวงหารือนั้นพลเอกประวิตรไม่ได้มีการเลี้ยงอะไรแต่มีแค่เครื่องดื่มแล้วก็กาแฟเท่านั้นแต่มันมีคำว่าแต่หนังสือพิมพ์เช้านี้หลายฉบับนำเสนอเลยครับโดยบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยตอน 6:30 นในระหว่างการหารือระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งคุยกันเกินกว่าชั่วโมงมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองโดยบอกว่าให้รอยุบสภาปลายปีนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวบอกว่าในการพูดคุยเนี่ยนะนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมซึ่งก็บอกว่ามีการสอบถามถึงการไปร่วมรับประทานอาหารกับร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าว่าจะรวมกลุ่มเพื่อล้มนายกหรือไม่ซึ่งพรรคเล็กที่เขาร่วมต่างก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยนะพลเอกประวิตรยังยืนยันชัดเจนบอกจะไม่ปรับครม.แล้วแม้นายกต้องการจะปรับก็ตามเพราะถ้าทำเดี๋ยวจะเกิดความขัดแย้งอีกอย่างไรก็ตามวันที่17มีนาคมเตรียมจะขอให้นายกช่วยดูเรื่องบำนาญผู้สูงอายุซึ่งพลเอกประวิตรก็สนับสนุนว่าเป็นเรื่องที่ดีและยังสามารถนำไปต่อยอดในการที่จะไปหาเสียงกันต่อได้ด้วยและนะตรงนี้สำคัญก็คือในการพูดคุยเนี่ยมีการสอบถามนายกด้วยว่าจะมีการสอบถามนายกว่าในการที่จะคุยวันที่17นั้นนะว่าจะมีใครดูแลสสพรรคเล็กเพราะที่ผ่านมามีร้อยธรรมนัสแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีคนดูแลจึงรู้สึกว้าววิเววิโวเวยังไงผมก็ไม่รู้นะผมจะดูว่าทำไมต้องดูแลกันด้วยดูแลอะไรยังไงมีข่าวแจ้งว่าในการพูดคุยนั้นพลเอกประวิตรเน้นย้ำบอกว่าขอให้ทุกคนสามัคคีกันและระมัดระวังเรื่องการพูดหรือให้สัมภาษณ์เพราะยังต้องทำงานร่วมรัฐบาลกันต่อไปและในการพูดคุยไม่ได้พูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวว่ามีบางพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็กสอบถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.ในเร็วๆนี้พลเอกประวิตรได้บอกให้พรรคเล็กอยู่ช่วยรัฐบาลทำงานไปถึงช่วงการประชุมเอเปกหลังการประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วจะยุบสภาและจะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปีใหม่เลยหรือเลยปีใหม่ไปเล็กน้อยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนท่านผู้ชมครับท่านฟังนะผมย้ำตรงนี้หน่อยนะนี่เป็นเพียงข่าวที่มาจากวงในที่มาพูดกันแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับจับมาคือผมเดี๋ยวนี้ผมผวาซะแล้วกับข่าวพูดไปพูดมาเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นผมจะเป็นคนกุข่าวเป็นเฟกนิวซะเองคือไม่ชอบเลยจริงๆแต่ข่าวเนี้ยนะครับหนังสือพิมพ์หลักๆหลายฉบับที่นำเสนอบอกว่าในช่วงท้ายของการประชุมพลเอกประวิตรบอกอย่างนั้นจริงๆบอกว่าตัดพรรคเล็กนะช่วยรัฐบาลไปก่อนนะทำงานไปก่อนหลังประชุมเอเปกก็คือในเดือนพฤศจิกายนก็ปลายปีแล้วถูกไหมประชุมเอเปกเสร็จจะยุบสภาแล้วจะมีการเลือกตั้งในช่วงปีใหม่ก็คือประมาณต้นปี65ว่างั้นติดตามดูนะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่องครับอันนี้น่าสนใจมากครับคือเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ที่พักที่อาคารอนาคตใหม่อยู่ที่บางกะปิกรุงเทพคณะก้าวหน้าเขาไม่ได้เป็นพักนะเขาใช้ชื่อประคณะก้าวหน้าแถลงข่าวเปิดตัวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.หมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเตรียมยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลายชื่อผู้เชิญชวนไม่น้อยกว่า20คนตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ. 2564แล้วก็เตรียมเปิดตัวแคมเปญนั้นไม่ใช่แชมเปญนะก็คือขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่นโดยจะเริ่มให้เขาชื่อทั้งในรูปของการเดินสายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทั้งแบบออนไลน์ในวันที่1มีเมษายนนี้โดยสรุปก็คือคุณปิยบุตรซึ่งเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าบอกว่าประเทศเราเนี่ยพูดเรื่องการกระจายอำนาจมานานกว่า30ปีรัฐธรรมนูญ2540ได้วางหลักการกระจายอำนาจไว้จนถึงวันนี้25ปีแล้ว
แต่การกระจายอำนาจยังไม่ไปถึงไหนรัฐประหาร19กันยาทำให้การกระจายอำนาจสะดุดหยุดลงในขณะที่รัฐประหาร22พฤษภาคม57ก็ทำให้เรื่องการกระจายอำนาจถอยหลังลงครองและรัฐธรรมนูญปี60นี่เป็นผลพวงจากรัฐประหารครั้งล่าสุดถึงแม้จะมีหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละมาตราแล้วหลังหลักการของการกระจายอำนาจหลักของความเป็นอิสระการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าเดินตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทุกระดับปลายพฤษภาก็จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายกพัทยาแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าการกระจายอำนาจสมบูรณ์หรือไม่เพราะต้องดูเรื่องความเป็นอิสระเรื่องอำนาจหน้าที่การจัดทำบริการสาธารณะเรื่องงบประมาณการเงินการคลังแล้วก็เรื่องการที่ราชการส่วนกลางแค่กำกับดูแลไม่ใช่บังคับบัญชาหรือสั่งการอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาบรรยายค่อนข้างยาวคือโดยสรุปเนี่ยครับโดยสรุปนะเขาจะมีการให้ปลดล็อกทั้งหมดแล้วยุบพวกราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเอาสรุปว่างี้แล้วกันแล้วทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานเป็น10ปีเป็น10ปีคือท้องถิ่นเนี่ยบางทีเป็นเหมือนกับเป็นส่วนในการเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องของการหารายได้นะเสร็จแล้วก็อำนาจก็ยังผูกพันอยู่กับส่วนกลางคณะก้าวหน้าเขามองว่าถ้าร่างกฎหมายนี้สำเร็จนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นนะทำให้การกระจายอำนาจเกิดขึ้นได้จริงซึ่งเรารอมานานถึง3ทศวรรษถ้าประเทศไทยไม่จัดการเรื่องปัญหาการกระจายอำนาจไม่แห่อิสระกับท้องถิ่นยังบริหารแบบรวมศูนย์มันก็เดินไม่ได้นะเราติดตามดูนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญและสำคัญมากๆด้วยนะครับเหลือเวลาอยู่นิดนึงผมขอไปเรื่องกีฬาซึ่งมันไม่ใช่กีฬาชนิดหนึ่งหลายคนคงจะได้เห็นแล้วนะครับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งผู้เล่นของทีมมากอก FC ฟันศอกใส่คุณสุภสันเรืองสุภนิมิตนักเตะของทีมนอร์ทกรุงเทพเนื่องจากไม่พอใจที่โดนเหมือนกับเตะตัดขาในทำนองเนี้ยเขาลุกขึ้นแล้ววิ่งไปแล้วฟันศอกเต็มแรงเลยเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันมีสารพัดมุมครับเห็นแล้วมันชัดเจนมากคือฟันศอกเต็มๆล้มทั้งยืนเลยปรากฏว่าหมอตรวจแล้วนะครับตรวจแล้วผู้เจ็บนั้นคนบาดเจ็บนั้นมีรอยร้าวที่กระดูกใบหน้ามีเลือดตกอยู่ในช่องโพรงจมูกแต่ไม่พบการผิดปกติทางสมองเนี่ยยังไงก็ตามมีการสมาคมฟุตบอลลงโทษนะครับทำให้เสียชื่อเสียงแล้วก็โทษคงจะเยอะเลยทีเดียวมีการประพฤติผิดร้ายแรงคือเขามีเกณฑ์ที่เขาอยู่นะครับก็ยังไงก็ตามนี่เป็นเรื่องของกีฬาซึ่งมันไม่ใช่กีฬาแล้วมันเกินเลยไม่ทันซะแล้วเวลาหมดจริงๆท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณเมื่อวานนี้ที่ทุกท่านที่ได้ร่วมในพิธีชาปนกิจศพของแม่สาวขวัญบุรีที่วัดนาตะขวัญเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.นะครับโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตะขวัญคุณอุทิศซื่อประเสริฐก็ไปเป็นประธานในการชาปนกิจศพมีแขกเหลือมากมายครับเจ้าภาพก็ฝากขอบคุณผ่านทางรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปเยี่ยมศพไปร่วมฟังพระสวดพระพิธรรมศพนำพวงหรีดไปครบศพเรื่องต่างนานาทุกอย่างที่ช่วยเหลือให้งานศพผ่านพ้นไปได้ดีขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้คงต้องลากันแล้วล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีขอบคุณคนที่ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้กันอยู่ตลอดมาพรุ่งนี้เจอกันใหม่6 โมงเช้ากลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ